สภาถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติของลิเบียยังคงเดินหน้าปลดอาวุธและถอนกองกำลังฝ่ายปฏิวัติออกจากเมืองต่างๆเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งกองกำลังความมั่นคงนายโอซามาอัลจูวาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายใต้รัฐบาลชั่วคราวของลิเบียกล่าวว่าสภาถ่ายโอนอำนาจกำลังดำเนินการเรียกคืนอาวุธทั้งหมดจากกองกำลังปฏิวัติและนำไปเก็บไว้อย่างที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธต่างๆตกอยู่ในมือของพลเรือนหรือกลุ่มก่อการร้ายโดยมอบหมายให้บุคลากรของกองกำลังปฏิวัติเป็นผู้ช่วยดำเนินการซึ่งก็คาดว่าอาจต้องใช้เวลาราว1เดือนครึ่งนายโอซามากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการปลดอาวุธและถอนกำลังทหารฝ่ายปฏิวัติแล้วสภาถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติลิเบียยังมีแผนที่จะเปิดโอกาสให้นักรบกองกำลังปฏิวัติสมัครเป็นทหารในสังกัดของกระทรวงกลาโหมหรือกองกำลังความมั่นคงสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยกำลังพิจารณาแผนของกระทรวงแรงงานในการนำนักรบกองกำลังปฏิวัติไปฝึกอาชีพใหม่ด้วยทั้งนี้บรรดานักรบติดอาวุธที่ปรากฏตัวตามท้องถนนในเมืองของลิเบียได้สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนในขณะที่สภาถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติของลิเบียกำลังดำเนินการจัดตั้งกองกำลังของทางการขึ้นแทนที่กลุ่มนักรบดังกล่าว